จำบ่ได้แล้ววันวาเลนไทน์เคยให้ดอกไม้กุหลาบดอกนั้นเสื้อคู่ของเขาดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังเชื่อมเน็ตเวิร์กครับขอดูนะครับขอดูเน็ตเวิร์กหน่อยครับนี่นะครับอันนี้คือเน็ตเวิร์กที่ใส่อยู่ในตู้นะตอนนี้นะครับในตู้มีเน็ตเวิร์กดังนั้นแล้วนะครับเราไม่สามารถแยกกลางแหลมอิสระได้นะครับเราไม่สามารถแยกตู้ลำโพงกลางแหลมอิสระได้แต่ในเมื่อปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีไปไกลแล้วนะครับไปไกลแล้วสำหรับมานานี่ 20 RTA สามารถทำซัมเอาได้นะครับซึ่งสามารถแยกตัดความถี่กลางแหลมอิสระได้นะครับตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือผมตัดเสียงกลางนะครับนี่เสียงกลางสำหรับตู้ตัวนี้เป็นตู้เป็นดอกพีออดิโอนะครับส่วนแหลมนะครับนี่พอเปิดพร้อมๆกันนะครับพอเปิดพร้อมๆกันนี่เห็นไหมครับตรงจูตัดไม่ยุบนะครับไม่ยุบนะอันนี้คือเป็นแหลมนะนี่แหลมนะครับแหลมนะครับก็โอเคครับตู้ใบนี้ได้เส้นเฟสที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆผมปรับความละเอียดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ดูนะครับผมไม่ได้ใส่สมูทนะครับไม่ได้ใส่สมูทนะดูความต่อเนื่องนะครับของเฟสนะย่านปลายนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับดูโคเฮเรนซ์ก็พอความสำคัญอยู่ตรงบริเวณจุดตัดนี้เองนะครับปรับสมูทเพื่อให้ดูง่ายๆนะจุดตัดนะครับเห็นไหมครับนี่สีฟ้าเนี่ยบนสุดเนี่ยก็คือเป็นเส้นรวมสีเขียวสีน้ำตาลเป็นเส้นแหลมนะครับสีน้ำตาลตรงล่างเนี่ยแล้วก็สีเขียวเนี่ยเป็นเสียงกลางนะครับแล้วก็รวมเป็นสีฟ้าด้านบนนะก็ไม่เป็นหลุมนะครับนะจุดตัดนะพอดีเลยเป็นการแมทชิ่งนะครับในเรื่องของเลเวลถ้าเทียบกับก่อนเลยเป็นยังไงเนี่ยก่อนเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยและหลังนะครับเนี่ยก็เป็นตัวนี้นะครับใส่ซัมเอาเข้าไป EQ เข้าไปเกณฑ์บาลานซ์เข้าไปนะครับตัดกลางแหลมให้ดูเลยนะครับเส้นรวมเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเพลงสัก เราจะใช้จุดตัดที่เท่าไหร่นะครับถึงเราไม่ได้ใช้เน็ตเวิร์กก็เถอะนะครับจุดตัดระหว่างเสียงกลางกับเสียงซับเนี่ยมันหาค่อนข้างยากนะครับถามว่าเราจะไปตัดตามสเปคลำโพงได้ไหมได้นะครับได้แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราแค่ขยับแค่ความถี่ไม่กี่สิบความถี่ขยับสโลปไม่กี่สโลปยุบนะครับยุบตรงจุดตัดแน่นอนนะครับแต่ถ้ามันยุบสักจุดหนึ่งนะครับพอเราเพิ่มตู้เป็น10 20 30 40ไปมันไม่ได้พาช่วยกันดังนะครับมันพาช่วยกันยุบลงในระดับพื้นที่เราสามารถที่จะปรับได้ไหมปรับแต่งได้ไหมถามว่าปรับได้ไหมปรับได้ครับถ้าเราเข้าใจในระบบเราควรที่จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยเรานะครับมาช่วยเราแล้วก็บวกกับประสบการณ์ในการฟังนะครับมาบวกกันได้พ่วงกันได้โอเคหลังจากนี้นะครับผมก็จะทำพรีเซ็ตให้นะครับเพื่อที่จะแยกใช้งานเซตนี้ฝากผลงานจูนด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องลำโพงเสียงไม่ดีหรือจะทำพรีเซ็ตต่างๆนะครับให้ตู้ลำโพงแล้วก็ชุดระบบของเราให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับทางเพจสอนจูนลำโพงแล้วก็ช่อง YouTube Channel นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ